เด็กมันมีสิ่งนี้พร้อมระเบิดนะดังนั้นเราก็เลยคิดการใหญ่ทำโปรเจกต์51 Faces of Anne ขึ้นมาตอนที่เราเข้าไปแคสเนี่ยแล้วคนพบว่าแบบ BNK เนี่ยเป็นแหล่งรวมเด็กสาวที่มีอินเนอร์หนักๆอยู่แล้วเพราะว่าแบบเด็กผู้หญิงมาอยู่รวมกัน50กว่าคนภายใต้กฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่มันทำให้บีบบังคับให้เขาแบบต้องแข่งกันเองที่ทำให้เขาต้องเจอแบบปัญหาหรือว่าสิ่งที่จะต้องก้าวผ่านรายวันที่เข้มข้นมากๆอ่ะมันเลยทำให้พวกเขาค่อนข้างมีอินเนอร์ที่พลุ่งพล่านอ่ะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะเด็กมันมีสิ่งนี้พร้อมระเบิดนะดังนั้นเราก็เลยคิดการใหญ่ทำโปรเจกต์51 Faces of Anne ขึ้นมาก็คือมันจะเป็นหนังที่น้องทุกคนจะอยู่ในนั้นท้าทายมากท้าทายแบบอันนี้ออนไลน์ใช่ไหมท้าทายชิบหายอย่างนี้แล้วกันเลยยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดจากโปรเจกต์นี้ได้เปล่าแต่ว่าแบบว่ามันเป็นโจทย์ที่เราตั้งให้ตัวเองด้วยนะไม่มีใครโยนมาให้เรานะมันคอนเซปชวลมากๆก็ไปที่คานส์เนี่ยฝั่งเอเชียเขาก็จะแบบตื่นเต้นกับความเป็น BNK เพราะเขารู้จักแต่ฝั่งยุโรปเขาก็จะแบบชอบคอนเซปมันมากแล้วเขาอยากรู้มันจะแบบออกมาเป็นยังไงได้บ้างจริงๆหลังจากWhere We Belongเริ่มฉายไปแล้วเนี่ยหมดเทอมนิดนึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มสตาร์ทอันนี้ละก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาพล็อตก่อนเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นชื่อเรื่องเปลี่ยนก็เปลี่ยนหรืออาจจะแบบเราอาจจะมีวิธีที่จะทำให้มันยังเป็นชื่อเรื่องเท่าเดิมหรือว่าอะไรก็ได้คือตอนนี้มันมีความแบบด้วยคอนเซ็ปต์ของมันมีพื้นที่ให้เราเล่นมากแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันอยู่ฝากหนังเรื่อง Where We Belong ด้วยนะฮะที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าเราอยากให้เปิดใจไปดูน้องๆกันนะฮะอยากให้มาลองของเลยเพราะว่าแบบเป็นหนังอีกเรื่องที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็แบบรักมันมากๆอยากให้มาดูกันThank you.